สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Holiday Cooking บายยิ่งศักดิ์นะครับเป็นประจำบ่ายๆแบบนี้ทั้งเสาร์และอาทิตย์นะครับ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ทาง Bright TV ช่อง20นะครับคุณผู้ชมครับวันก่อนอาจารย์นิสขับรถคันหรูเชียวเห็นป้ายข้างทางก็เขียนประกาศรับสมัครงานนะคุณผู้ชมเบื่องานไหมเจ้านายบ่นเหรอหางานใหม่ที่นี่สิอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมีความรู้สึกนะคะคุณผู้ชมคะว่าความรู้สึกของเราในการที่อยากจะเปลี่ยนงานบางคนมันก็เกิดขึ้นได้ทุกคนนะแต่เน้นอยากจะคิดว่าถ้าหากคุณมองหางานใหม่แล้วคุณได้ที่ทำงานใหม่จริงแน่ใจเหรอคะว่าที่ทำงานใหม่จะไม่มีปัญหาเหมือนที่ทำงานเก่าเพราะเผลอจะมากกว่าที่เดิมอีกเรียนว่าคนจำนวนมากที่เดียวคุณผู้ชมคิดเหมือนอย่างที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์คิดไหมคะว่าชอบมองความผิดของคนนี้คนนี้คนนี้เพราะไอ้เนี่ยเพราะใหญ่เนี่ยเพราะระบบมันเป็นแบบนี้เพราะไอ้เนี่ยอย่างนี้อย่างนี้องค์กรเราถึงเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้บางทีเดียนมีความรู้สึกว่าการมองและเพ่งโทษแต่ผู้อื่นนั้นมันไม่ได้เป็นส่วนที่ดีที่สุดนะคะคุณผู้ชมคะทำไมเราไม่มองตัวเองคะมีคำพูดอยู่คำหนึ่งค่ะที่เดียนฟังเสร็จแล้วเดียนมีความรู้สึกว่าเออจริงนะและเดี๋ยวนี้ชีวิตของเดียนมีความสุขมากเลยคุณผู้ชมคะไม่ว่าเดียนจะนั่งอยู่ที่ไหนเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเดียนเชื่อมั่นค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าการแก้ไขคนอื่นนั้นเป็นไปได้ยากค่ะสู้เราปรับปรุงและแก้ไขความคิดของตัวเองใหม่และอยู่กับปัญหาที่มีอยู่รอบตัวให้มีความสุขที่สุดและด้วยความอดทนที่สุดแล้วเราก็เอาช่วงเวลาช่วงที่เราต้องอดทนเนี่ยไปหาความสุขอย่างอื่นใส่ตัวจะทำให้เราสตรองขึ้นไหมคะไปสันทนาการค่ะไปเดินเล่นไปออกกำลังกายไปถักนิตติ้งนั่งดูคลิปแล้วฟังเพลงที่ชอบไปดูคอนเสิร์ตเวลาเคป๊อปมาก็ไปดิ้นกับเขาอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมคะเดี๋ยวว่าเราเปลี่ยนแปลงตัวเองง่ายกว่าการเปลี่ยนแปลงคนอื่นไหมคะถ้าคุณผู้ชมคิดเหมือนอาจารย์นิสักแสดงมาวันนี้เราจิตใจตรงกันแล้วก็คิดอีกหนึ่งอย่างสิคะว่าวันนี้เดียนจะทำขนมให้คุณผู้ชมจิตใจจะตรงกันหรือเปล่าหรือคุณผู้ชมจะไปซื้อกินเองช่วงหน้าค่ะเรามาเดากันนะคะว่าเราจิตใจตรงกันไหมคะตอนนี้ก็เป็นกุ๊กอยู่โรงเรียนนานาชาติบิติโคลอมเบียค่ะมันเรียนที่นี่ก็ทีแรกก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่ามันเจอคนอื่นเนี่ยค่ะแต่ว่าพอเข้ามาเรียนจริงๆก็ดีค่ะเพราะว่าคนที่มาเขาก็ใหม่กันหมดอาจารย์ก็ดีด้วยใส่ใจนักเรียนค่ะทีแรกก็กังวลอยู่เพราะว่าด้วยความที่เราพอได้อยู่แล้วแต่เราก็ไม่ได้เก่งทีนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันดูจากสูตรมันไม่แตกต่างแต่พอมาเรียนจริงก็แตกต่างค่ะเรายังรู้ไม่ลึกพอคือเราโชคดีที่ได้อาจารย์ที่มีประสบการณ์ค่ะทำให้เราได้รู้ลึกจริงๆการที่เรานะคะหาข้อมูลเรียนเองกับการที่เรามาเรียนกับคนที่มีประสบการณ์นะคะมันจะต่างกันนะคะมันเหมือนกับมันจะมีเคล็ดลับหรือทิศต่างๆที่เราไม่รู้อะค่ะซึ่งหนังสือเราก็ไม่สามารถถามใครได้เผอิญตอนเรียนต่อช่วงเรียนต่อฮะก็เห็นสังเกตว่าเกือบทุกที่ฮะเมืองนอกอะไรเงี้ยมันร้านอาหารไทยเยอะมากแล้วก็เป็นที่นิยมมากเราก็ไม่ค่อยจะมีประสบการณ์หรือคือหลักการในการทำอาหารไทยอะไรเงี้ยพอได้มาเรียนจริงๆนะฮะเรียนทฤษฎีเราก็ดูวิดีโอการทำคร่าวๆนะฮะแต่ลงมือทำภาคปฏิบัติความรู้สึกนะฮะที่มาเรียนได้มาเรียนที่นี่ฮะก็เป็นกันเองครับคือมาเจออาจารย์ของจริงครับประสบการณ์แล้วก็อะไรหลายๆอย่างนี่แกเก่งมากการมาเรียนนี่นะครับนักเรียนทุกคนที่นี่จะได้ปฏิบัติเองหมดทุกคนอาจารย์จะสอนละเอียดมากตอนนี้ผมเปิดร้านอาหารนะฮะอยู่ที่ประเทศไอซ์แลนด์นะครับจริงๆที่ผมมาเรียนที่เนี่ยมีความรู้สึกว่าได้เพื่อนฝูงที่ดีมากเลยนะครับเราได้ประสบการณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดีมากแล้วก็ประทับใจมากในเรื่องของอาจารย์ผมบอกได้เลยว่าประทับใจจริงๆครับการทำอาหารไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับคุณอีกแล้วครับอยากเรียนทำอาหารไทยให้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพมาเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติสิครับได้มีโอกาสมาชิมอาหารอร่อยๆ เนี่ยถ่ายทำรายการอย่างเงี้ยกลับไปเจ้ต้องรู้จักออกกำลังกายจริงเหรอร้านชื่อว่า Bake Me Tender ร้านนี้นะบอกเลยว่าดีต่อสุขภาพไม่ได้หมายความว่าไม่อ้วนนะแต่ว่าอ้วนอย่างแข็งแรงอ้วนอย่างแข็งแรงอ้วนอย่างแข็งแรงเนี่ยขายดีมากๆของร้านเรานะครับก็เป็นสเต็กหมูพอร์กช็อปนะครับตัวนี้เราใช้เฟรนช์ฟรายพอร์กช็อปไอ้ส่วนหอมสุดพอดีโอ้โหนุ่มมาก
ขายดีที่สุดฮิตที่สุดอร่อยที่สุดอันนี้เป็นบานอฟฟี่พายครับพายกล้วยคาราเมลนะครับสาวๆที่ชอบทานเปรี้ยวๆหน่อยมันๆหน่อยอลาสก้าและเมนูของเราในวันนี้นะคุณผู้ชมคือข้าวผัดพะแนงเนยสดกับปลาไข่กรอบเป็นคนจะทำอะไรเนี่ยจะบอกกับคุณผู้ชมว่าเตรียมพร้อมเสมอมือนี้ถือจุ่มลงใช่ไหมมือนี้หยิบหางปลานี่อุ้ยตายตัวนี้สวยมากคุณผู้ชมดูสิสวยพลิกซะหน่อยนึงก็เรียกผมเขย่าชาวบ้านเขาเรียกทั่วไปแล้วก็มาใส่หน่อยๆนะคะ